ถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัท ARIP จำกัดมหาชน Isuzu X Series ใหม่ Speed in Red AIS ชีวิตในแบบคุณสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นเท่าทันทุกเหตุการณ์บนโลก IT กับรายการ Cyber City ครับแน่นอนครับว่าทุกๆสัปดาห์ที่เรากลับมาพบกับ Cyber City นั้นก็จะต้องมีเรื่องที่น่าสนใจมาอัปเดตกันอย่างแน่นอนไปติดตามกันได้เลยในงานอีเวนต์ของ Apple ในวันที่9กันยายนที่ผ่านมานอกจากจะมีการเปิดตัว iPhone 6และ iPhone 6 Plus แล้วยังได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ทั่วโลกจับตามองครับApple Watch หรือ iWatch นั่นเอง Apple Watch เป็นนาฬิกาข้อมือที่ออกแบบมาบนพื้นฐานระบบปฏิบัติการ iOS และวางอินเทอร์เฟซการใช้งานใหม่ทั้งหมดปุ่มควบคุมด้านขวามือเขาจะเรียกกันว่า The Digital Crown ซึ่งจะใช้ในการซูมเข้าออกเวลาใช้งานและยังเป็นปุ่ม Home รวมถึงการเรียกใช้ Siri ได้อีกด้วยส่วนด้านหน้าจอนะครับจะเป็นจอสัมผัสที่เคลือบด้วยกระจกแซฟไฟร์ฮาร์ดแวร์ Apple Watch นั้นก็มีทั้ง Gyroscope Accelerometer ตัววัดชีพจรและ Taptic Engine ที่จะเป็นตัวสั่นแบบสะกิดให้เรารู้สึกได้ในส่วนของซอฟต์แวร์นั้นมีการนำเสนอแอปพื้นฐานใน Apple Watch อาทิ Siri Maps Photos และ Fitness and Workout ครับ Apple Watch มีให้เลือกถึง3 collection และในแต่ละ collection นั้นก็จะมี2ขนาดหน้าจอ38 mm และ42 mm โดย3 collection นี้ประกอบไปด้วย Apple Watch กรอบ Stainless มาตรฐานกรอบอลูมิเนียมเพิ่มความทนทานและ Edition ขอบทอง 18K เพิ่มความหรูหราโดยแต่ละ collection นั้นยังมาพร้อมสายข้อมืออีกหลายดีไซน์ให้เลือกกันอีกด้วยหลังจากเปิดตัว iPhone 6กับ Apple Watch ไปไม่นานการต่อสู้ในวงการสมาร์ทโฟนที่ร้อนแรงอยู่แล้วกลับทวีเพิ่มความร้อนแรงขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ Samsung ได้ปล่อยคลิปโฆษณาตัว Note 4พร้อมทั้งเปรียบเทียบสเปคกันแบบเนียนๆกับ Apple แบบเจ็บๆซึ่ง Samsung ปล่อยคลิปที่ทำขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ It doesn't take a geniusในคลิปนี้นะครับจะมีผู้ชาย2คนใส่เสื้อสีน้ำเงินที่แต่งตัวคล้ายๆพนักงาน Geniuses ของ Apple หรือพนักงานประจำของ Genius Bar นั่นเองครับซึ่งในฉากนั้นถูกจำลองให้ดูเหมือนหลังร้านของ Apple Store ซึ่งทั้ง2คนพูดถึงฟีเจอร์เด่นๆ6อย่างด้วยกันครับได้แก่ The Live Stream Screen Multi Window S Pen Battery Wearable ของ Note 4และก็ใส่สโลแกนคำว่าNote the difference ซึ่งทำให้รู้เจตนาเลยว่าต้องการเปรียบเทียบสเปคกันแน่นอนโดยคลิปทั้งหมดมีอยู่6คลิปครับแต่ละคลิปจะมีความยาวประมาณ30วินาทีโดยแต่ละคลิปจะพูดถึง1ฟีเจอร์ต่อ1คลิปซึ่งแน่นอนครับมีการกัด Apple กันเล็กน้อยเช่นล้อว่าไลฟ์สตรีมของ Apple ที่ติดๆกันครับทำมัลติวินโดว์ก็ไม่ได้แบตอึดน้อยกว่าและก็ไม่มี S Pen นั่นเองไม่รู้ว่าทาง Apple ได้เห็นคลิปต่างๆเหล่านี้แล้วจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างไรครับธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสอได้มีการเปิดตัวแคมเปญฉลองครบรอบ61ปีภายใต้แนวคิด61ปีทอสอเติมเต็มสุขเพื่อบ้านเพื่อคนไทยกับ3โครงการพิเศษทั้งสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำเงินฝากดอกเบี้ยสูงที่ตอบสนองความต้องการในทุกๆกลุ่มเราเองสามารถที่จะสนองกับประชาชนแล้วก็ลูกค้าได้ถูกกว่านะคะแล้วก็คืนความสุขให้กับประชาชนอันนี้คือความตั้งใจของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะคิดว่าจะช่วยกระตุ้นตลาดนะคะให้คึกคักขึ้นซึ่งถือว่าเป็นคอหลักตัวดึงที่ส่งผลถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นะครับทอสอได้เปิดตัว GH Bank Line Official Account และ Line Sticker สุดน่ารักที่ออกแบบมาถึง16แบบด้วยกันแต่ละแบบก็จะถูกออกแบบมาให้สามารถถ่ายทอดอารมณ์ต่างๆพร้อมคำพูดที่เข้าใจง่ายและยังได้ออกแบบมาให้ส่งเสริมความรักความผูกพันของคนในบ้านโดยได้ใช้ตัวละคร4ตัวนั่นก็คือออมรักออมเรือนเด็กน้อย2คนที่รักการออมเพื่อความฝันที่จะมีบ้านในอนาคตป้าเตือนสาวใส่แว่นที่เชี่ยวชาญการใช้เงินอย่างรู้คุณค่าและน้องกระปุกบ้านทอสอ
นั่นก็เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้นสามารถเข้าไปดาวน์โหลด LINE Sticker ทอสออมรักออมเรือนได้ฟรีที่ LINE Sticker Shop หรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000หรือที่ www.ghbank.co.th สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ครบรอบ61ปีเติมเต็มสุขเพื่อบ้านเพื่อคนไทย China Mobile กับกสทช.ส่งสัญญาณโทรคมนาคมไทยเดือดเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานายสุภชัยจิรวนนท์กรรมการผู้จัดการและประธานคณะบริหารบริษัท True Corporation พร้อมด้วยกลุ่มผู้บริหารบริษัท China Mobile จำกัดรวมกัน13คนนำโดยนายหลีเยาหัวหน้าคณะบริหารเข้าพบพลอากาศเอกเทเรศบุญศรีประธานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.เพื่อเป็นการแนะนำพันธมิตรการดำเนินธุรกิจใหม่ของบริษัท True Corporation ซึ่งเมื่อทั้ง2บริษัทนั้นเป็นพันธมิตรกันแล้วเท่ากับว่า China Mobile นั้นจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Regulator ไทยและต้องปฏิบัติตามระเบียบและประกาศของสำนักงานกสทช.ทั้งนี้นะครับทาง China Mobile นั้นได้รายงานตัวเลขยอดใช้โทรศัพท์มือถือในจีนระบุว่าหากเทียบจำนวนประชากรแล้วในไทยเติบโตมากกว่าหลายเท่าตัวทำให้ China Mobile นั้นต้องเข้ามาทำธุรกิจโทรศัพท์มือถือในไทยร่วมกับบริษัทกลุ่ม Trueรวมทั้งยังพูดคุยประเด็นถือครองหุ้นในกิจการโทรคมนาคมโดยคนต่างด้าวโดยได้ระบุว่ากฎหมายกสทช.ให้สิทธิ์ถือครองได้ในสัดส่วนไม่เกิน 49% และต้องไม่กระทำการที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวทั้งนี้นะครับกลุ่มชูได้ร่วมพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์กับทาง China Mobile โดยการจัดสรรหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงมูลค่า 28,600 ล้านบาทคิดเป็น 18% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดพร้อมจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมมูลค่าถึง 36,400 ล้านบาทรวมมูลค่าทั้งสิ้น 65,000 ล้านบาทนายถาพรกล่าวเสริมว่าส่วนของไทยได้เสนอตัวเลขการใช้โทรศัพท์มือถือโดยปี2557นั้นคาดว่าจะมีเลขหมายโทรศัพท์มือถือราว110ล้านเลขหมายเลขหมาย 3G ประมาณ65ล้านเลขหมายตลาดสมาร์ทโฟนนั้นมีอัตราเติบโตที่ 30%โดยในอุตสาหกรรมนี้มีมูลค่ามากกว่า 9,300 ล้านดอลลาร์ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าไปต่อกับช่วง Digital Playground กับโครงการ KMITL Innovation Award 2014ครับสักครู่เดียวสนับสนุนโดย Come Today นิตยสาร IT อันดับหนึ่งของไทยสนุกง่ายอ่านได้ทุกคนBusiness Plus Magazine, Print and Digital. สวัสดีครับพบกับผมจากตะกะจี้กันนะฮะวันนี้พาคุณผู้ชมนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศครับตื่นแต่เช้าตรู่มาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลที่สวนลุมพินีแห่งนี้นี่เองแหละครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะฮะของทาง Warner Brother Pictures นะครับอยากจะให้คุณผู้ชมลูกค้าหรือผู้ที่สนใจนะฮะมาร่วมกันออกกำลังกายแถมยังได้ทำบุญอีกด้วยนะครับเนื่องจากว่ารายได้เนี่ยจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีต่อไปอีกด้วยแหละครับโดยจุดสตาร์ทฮะจะเริ่มต้นจากสวนลุมพินีแห่งนี้วิ่งยาวไปจนถึงสกาล่านะฮะระยะทางรวมแล้วประมาณ3กิโลเมตรเลยแหละครับสวัสดีครับพี่เฮนรี่ครับสวัสดีครับผมโอ้พี่เฮนรี่ครับคุณผู้ชมวันนี้กิจกรรมวิ่งมายาวนานมากเป็นยังไงบ้าง3กิโลเมตรนะพี่พอไหวครับยังมีชีวิตอยู่ครับแต่ว่าจิตศรัทธาจิตอาสาเข้มแข็งครับ วันนี้กิจกรรมของเรานะครับ มีชื่อว่า The Maze Runner Marathon Event นะครับคอนเซ็ปต์ของหนังก็คือเด็กกลุ่มนึงเนี่ยถูกกักบริเวณอยู่ในที่แห่งที่ชื่อว่า The Glades หรือทุ่งหญ้านะครับพวกเขาชื่อว่า The Gladers หรือคนทุ่งทุกวันพระอาทิตย์ขึ้นมันจะมีเขาวงกตมรณยูที่เปิดให้คนเหล่านี้เข้าไปวิ่งแล้วต้องเอาตัวรอดภายใน24ชั่วโมงมิฉะนั้นจะถูกอสุรกายร้ายคร่าชีวิตหัวใจของพวกเขาต้องเข้มแข็งต้องมีสติปัญญาต้องมีไหวพริบปฏิภาณในการวิ่งผ่านแล้วก็ทุกๆเนี่ยจะมีกลไกเขาวงกตอยู่ลุ้นทุกนาทีมันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเออแล้วน่าจะทำอะไรกับการกุศลที่มันจะมีคุณประโยชน์ต่อสังคมเรามาร่วมทำบุญมาวิ่งกันมาเป็นกิจกรรมฟังเพลงจากคอนเสิร์ตแล้วก็ดูหนังก่อนใครครับโอ้โหต้องบอกว่าเหนื่อยนะครับแต่ว่าสุขใจจริงๆฮะที่ผมเองได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้นะครับ
แต่กิจกรรมยังไม่หมดตอนนี้ทุกคนนะฮะพร้อมที่สุดกันต่อกับกิจกรรมจากภาพยนตร์เรื่อง The Maze Runner วงกฏมนุษย์ยูด้วยนะครับและต้องบอกก่อนว่านี่นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆครับที่ทำให้ทุกคนมีรอยยิ้มและสร้างความประทับใจกลับบ้านไปตามๆกันเลยแหละครับและเช่นเคยครับกับการร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลกับภาพยนตร์สำหรับ The Maze Runner เรามีชุดของที่ระลึกแนว Survival ให้ผู้ที่ตอบคำถามว่าตัวเอกของเรื่องที่ฟื้นขึ้นมาท่ามกลางเขาวงกฏโดยไม่มีความทรงจำใดๆเหลืออยู่เลยนอกจากชื่อตัวเองมีชื่อว่าอะไรทราบคำตอบแล้วคลิกเข้าไปตอบคำถามกันได้ที่ facebook.com/cybercityclub ตอบถูกรับรางวัลเก๋ๆกันไปได้เลยครับรีบหน่อยรางวัลใหญ่มีเพียง1รางวัลเท่านั้นนะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังชูศักยภาพการพัฒนาเยาวชนไทยผ่านแนวคิดรากฐานนวัตกรรมสร้างชาติในโครงการ KMITL Innovation Award 2014ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นการยกระดับเทคโนโลยีและการปฏิรูปการศึกษาและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศเศรษฐกิจความรู้ต่อไปภายในงานได้รับเกียรติจากพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นประธานในพิธีเพื่อมอบรางวัลให้กับเยาวชนไทยคนเก่งของเราครับก็ทีมของพวกเราครับชื่อว่าทีมไฟท์ครับเป็นผลงานรถยนต์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า2ที่นั่งคือเวลาเราเดินทางรอบหมู่บ้านหรือว่าตามขับอะไรพวกนี้ครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ซึ่งทำให้เราเปลืองน้ำมันนะฮะแล้วก็อย่างที่สองคือลดภาวะโลกร้อนด้วยเพราะว่าคันนี้เนี่ยใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าครับความรู้ของเราที่เราเรียนมาสั่งสมประสบการณ์มาเนี่ยเราอยากออกมาให้มันถ่ายทอดจากสมองอ่ะสู่ฝีมือเรามากกว่าครับคือเรายังไม่มีความสามารถหรือว่าเรายังขาดผู้ที่ชี้นำเรายังไม่มีครูที่ปรึกษาที่แบบว่าชัดเจนในเรื่องของทางนี้โดยตรงครับก็จะมีแต่พวกเรากับครูที่ปรึกษาที่คอยชี้แนะก็ทำให้เกิดอุปสรรคมากมายเหมือนกันพวกผมอ่ะเรียนถึงแค่ม.6 เองผมก็สามารถทำรถใช้ในหมู่บ้านได้ถ้าแบบเพื่อนๆที่แบบเล่นเกมอยู่หรือว่าอะไรอยู่ที่ยังไม่มีจุดหมายหรือว่าอยากจะลองหาความบ้าของตัวเองลองมาทำดูครับแล้วจะพบกับสิ่งที่คุณคิดว่ามันดีสำหรับตัวคุณหลังจากที่ได้รับรางวัลจากทางลาดกระบังครับผมรู้สึกภาคภูมิใจมากในการนี้ครับทำให้พวกผมมีพลังในการเดินหน้าต่อไปครับต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกๆทีมด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ทำให้ทุกคนได้เห็นถึงพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการแสดงถึงศักยภาพของเด็กไทยเราต่อไปในอนาคตครับเมื่อเร็วนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.มีมติเห็นชอบร่างประกาศกสทช.เรื่องนิยามตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องและร่างประกาศกสทช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาผู้มีอำนาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคมซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้ไขประกาศที่บังคับใช้อยู่เดิมทั้งในเรื่องนิยามตลาดและหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้มีอำนาจเหนือตลาดทั้งนี้สำนักงานกสทช.นั้นนำเสนอเหตุผลที่ต้องมีการปรับปรุงประกาศดังกล่าวเพราะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะบริการ 3G ทำให้ต้องปรับปรุงขอบเขตตลาดและแนวทางในการกำกับดูแลของกสทช.ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนายประวิตรลี่สถาพรวงศากสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนกล่าวว่าหากประกาศใหม่นั้นบังคับใช้อาจจะทำให้ผู้มีอำนาจเหนือตลาดเดิมนั้นไม่ถูกกำกับดูแลตามประกาศของกสทช.เรื่องอัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศพุทธศักราช2555โดยประกาศอัตราขั้นสูงกำหนดว่าผู้ประกอบการที่มีอำนาจเหนือตลาดนั้นจะต้องคิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงไม่เกิน99สตางค์ต่อนาทีร่างประกาศฉบับใหม่นั้นอาจจะทำให้ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ถูกกำกับดูแลรวมไปถึงในเรื่องของการกำกับค่าบริการเนื่องจากขั้นตอนการกำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดตามร่างประกาศฉบับใหม่ขั้นแรกนั้นต้องประเมินสภาพตลาดก่อนนะครับ
ว่ามีการแข่งขันมากน้อยเพียงใดหากตลาดมีการแข่งขันสูงอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปแทรกแซงกลไกตลาดแต่ถ้าเกิดพบว่ามีการแข่งขันต่ำก็จำเป็นที่จะต้องกำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดโดยอาจตรวจสอบจากส่วนแบ่งการตลาดและปัจจัยเชิงพฤติกรรมประกอบกันซึ่งในขณะนี้นั้นยังไม่มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนว่าจะกำกับดูแลอย่างไรต่อไปในขณะเดียวกันตามนิยามใหม่ดังกล่าวนั้นอาจจะทำให้ผู้มีอำนาจเหนือตลาดเดิมในปัจจุบันที่ถูกกำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือประกาศอัตราขั้นสูงอยู่ที่99สตางค์อาจจะไม่เข้านิยามเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดตามประกาศใหม่ซึ่งก็จะไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอีกต่อไปเนื่องจากสำนักงานกสทช.นั้นอาจจะยังไม่มีข้อมูลค่าบริการด้านโทรคมนาคมที่ไม่เพียงพอสำหรับการคำนวณการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาการวิเคราะห์ระดับความมีประสิทธิภาพของการแข่งขันในตลาดที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จะมีปัญหาในการประเมินสภาพการแข่งขันของตลาดและผู้ประกอบการรายใดกันแน่คือผู้ที่มีอำนาจเหนือตลาดช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับดีจีเก่งกับเรื่องดีๆแบบนี้ครับสักครู่เดียวงานนี้เข้าไปที่เดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูคอนเทนต์หรือการดูคลิปวิดีโอก็ง่ายสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะไปเนี่ยคนก็เปลี่ยนแปลงวิธีการอัปเดตข่าวสารต่างๆไปด้วยนะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะอัปเดตอะไรทีเราก็ต้องเปิดทีวีดูหนังสือพิมพ์ฟังวิทยุหรือไม่ก็พวกแมกกาซีนต่างๆแต่ว่าพอมาเป็นยุคโซเชียลแบบนี้เนี่ยทุกคนหันไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารทั้งหมดผ่านทั้ง Facebook บ้าง LINE บ้างรวมถึงเว็บไซต์ต่างๆด้วยซึ่งปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าเดี๋ยวนี้เว็บไซต์ต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแต่ว่าจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่ามี1เว็บไซต์ที่รวบรวมทุกเรื่องที่เราสนใจเอาไว้ด้วยกันเรียกได้ว่าเข้าไปที่เดียวครบจบทุกความต้องการค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวเราในสังคมยุคใหม่นั้นเคลื่อนไหวแล้วก็เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากนะคะ Your space ของคุณและของอื่นๆเป็นแบบไหนเดี๋ยวนี้เราอัปเดตกันได้ฉับไวมากขึ้นFacebook หรือว่า LINE เนี่ยอาจจะดีในแง่ของการแชร์หรือว่าการบอกต่อแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลแล้วยังไงก็ต้องเป็นเว็บไซต์เพราะว่าสามารถกลับไปหาสิ่งที่เราต้องการได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่อง IT และเทคโนโลยีเรื่องกินดื่มเที่ยวเรื่องฮอตฮิตอินเทรนด์ต่างๆไปจนถึงเรื่องราวแรงบันดาลใจและการใช้ชีวิตค่ะนี่แหละค่ะก็คือเนื้อหาทั้ง4ด้านที่รายล้อมเราอยู่ในยุคปัจจุบันซึ่งเขาก็คัดเลือกแบ่งแยกมาตามความสนใจของคนในยุคโซเชียลโดยเฉพาะงานนี้เข้าไปที่เดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูคอนเทนต์หรือการดูคลิปวิดีโอก็ง่ายสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะยังใน Tech Today ก็จะมีคำแนะนำในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆมากมายเช่นอยู่ในเมืองที่รถติดเราจะเลี่ยงรถติดได้ยังไงส่วนใน Your Check-in นั้นก็จะมีร้านอาหารชิลๆมาแนะนำกันเป็นประจำตกเย็นจะไป Hang Out กันที่ไหนก็แวะมาหาคำตอบกันได้เลยค่ะใน What's Hot ก็จะมีเรื่องราวอินเทรนด์ใครที่ยังไม่รู้จัก T25 หรือว่าอยากได้ของตกแต่งบ้านสวยๆในนี้ก็มีอยู่ให้ครบและสำหรับใครที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเรื่องราวของความรักหรือว่าอยากรู้ว่าคุณเสพติดโซเชียลมากเกินไปหรือเปล่าก็สามารถมาหาคำตอบกันได้ที่นี่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะวิธีการอัปเดตเทรนด์ในยุคโซเชียลแบบนี้เว็บเดียวง่ายครบจบทุกไลฟ์สไตล์ค่ะถ้าเกิดว่าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.ais.co.th/yourspace นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆจากร้าน Family ด้วยเก่งขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะAIS ชีวิตในแบบคุณเนื่องกันกับโครงการอิสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตแห่งที่11ณโรงเรียนบ้านวังชมพูอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีเพื่อสานต่อปณิธานที่จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำดื่มขาดแคลนและปนเปื้อนในโรงเรียนเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครูนักเรียนและคนในชุมชน
ซึ่งกลุ่มอิซูซุนำโดยมิสเตอร์ฮิโรชินาคางาวะกรรมการผู้จัดการบริษัททริเพ็กอิซูซุเซลล์จำกัดร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดในครั้งนี้โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่11ของโครงการใช่ไหมคะใช่ครับทำไมอิซูซุถึงเลือกโรงเรียนนี้คะそうですねあのまあ水で困ってるところいっぱいまだあるんですけどค่ะท่านประธานนะคะว่าตอบว่านะคะโรงเรียนบ้านวังชมพูเป็นหนึ่งในโรงเรียนนะคะที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดอย่างมากเลยนะคะในประเทศไทยขนาดนี้ก็มีอีกหลายโรงเรียนเลยที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันสำหรับโรงเรียนลำดับที่12นะคะในโครงการอิซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตนี่คาดว่านะคะจะเป็นโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จะทำพิธีในประมาณเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยคณะผู้รับผิดชอบจะทำการสำรวจนะคะในช่วงเวลาต่อไปค่ะก็อยากจะเรียนเชิญท่านผู้ชมนะคะติดตามความคืบหน้าของโครงการอิซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตของเราต่อไปด้วยนะคะอิซูซุเนี่ยสามารถที่จะทำ CSR ในเรื่องน้ำซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ได้ทำโครงการน้ำโรงเรียนอยู่ทางอิซูก็เห็นความสำคัญและเข้ามาประสานงานนะคะโดยทางอิซูบอกว่าเนี่ยให้เราคัดเลือกโรงเรียนซึ่งโรงเรียนที่ขาดแคลนมีความจำเป็นแล้วก็อิซูก็จะมาคัดเลือกอีกครั้งนึงที่แรกเนี่ยเราจะไปน่าจะเป็นที่เชียงใหม่จำได้นะคะค่ะต้องขอขอบคุณทางอิซูนะครับที่มาถูกที่ถูกเวลาพอดีนะครับโรงเรียนแม่วงชมพูนั้นประสบปัญหาเรื่องน้ำดื่มมาตลอดเป็น10ปีแล้วนะครับเราต้องไปซื้อน้ำดื่มหรือขอน้ำดื่มจากการโรงเรียนมานะครับแล้วก็ความลำบากนั้นเกิดขึ้นเราพยายามแก้ไขปัญหามาแต่ก็ยังไม่เสร็จสิ้นดังแล้วนับเป็นความเมตตาอย่างยิ่งที่ทางอิซูได้นำน้ำดื่มสะอาดมาให้กับพวกเราต่อไปนี้คุณภาพชีวิตเราคงดีขึ้นอย่างแน่นอนครับผมก็มีโอกาสได้มาร่วมโครงการนี้ประมาณ 5-6 ครั้งแล้วนะฮะก็ทุกที่ที่ไปก็เห็นถึงความยากลำบากเขาบอกว่าการให้น้ำมันก็เหมือนให้ชีวิตนะครับเพราะว่าน้ำนี่ก็เหมือนกับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ลูกชีวิตจะต้องนำไปใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันนะฮะไม่ว่าจะใช้ดื่มใช้อาบใช้ในการทำอาหารอะไรนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากครับต่อไปนี้ถ้าเกิดได้มาร่วมโครงการอิซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตเนี่ยก็จะร่วมบริจาคเงินด้วยครับก็เป็นเรียกว่าเป็นทุนที่จะใช้สำหรับช่วยเหลือน้องๆแล้วก็โรงเรียนที่นี้ด้วยครับCyber City ขอร่วมสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องครับสนับสนุนโดย Isuzu X Series ใหม่ Speed in Red หมดเวลาของรายการ Cyber City กับการอัปเดตโลก IT ในวันนี้แล้วครับเดี๋ยวกลับมาพบกับการอัปเดต Digital Lifestyle ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ Cyber City ลาไปก่อนสวัสดีครับ